สวัสดีค่ะไอนะคะเดี๋ยววันนี้ไอจะมาสรุปข่าวลือเกี่ยวกับ iOS 18จะมีอะไรใหม่ๆบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวลือแรกเลยค่ะที่มีข่าวลือว่า iOS 18เนี่ยจะนำ AI เข้ามาใส่ใน iOS ใหม่ตอนเนี้ยเห็นภาพชัดแล้วนะคะใน iOS 18นะคะจะใช้ AI ในการสรุปการแจ้งเตือนเพิ่มปฏิทินค่ะและยังมีรายงานนะคะจาก Mark Gurman เผยว่า Apple เนี่ยพร้อมที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ก็คือการสรุปเนื้อหาของการแจ้งเตือนอัตโนมัติการสรุปเนื้อหาข่าวสารเบื้องต้นค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์ในการถอดข้อความจากเสียงด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่เดิมแล้วเช่นการเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินค่ะและมีการแก้ไขรูปภาพด้วย AI ด้วยนะคะแต่ฟีเจอร์เหล่านี้นะคะอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่ากับการใช้ AI ในแอปของ Adobe ค่ะที่มีความฉลาดมากกว่าทาง Mark Gurman นะคะก็ยังได้เผยอีกค่ะว่า Apple เนี่ยจะเน้นการประมวลผล AI บนตัวเครื่องเป็นหลักค่ะเพื่อที่จะรองรับ AI ของตัวเองแต่สิ่งนี้นะคะก็จะส่งผลผ่านระบบคลาวด์ค่ะในส่วนข้อมูลที่มีชิป Apple Silicon ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ Mac เท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะทาง Mark Gurman เนี่ยยังระบุว่าฟีเจอร์แชทบอทอย่าง ChatGPT เนี่ยจะไม่มีมาใน AI ตัวใหม่ของ Apple ค่ะโดยทางผู้บริหารของ Apple นะคะได้ยอมรับว่าตอนนี้กำลังตามหลังบริษัท AI อยู่หลายๆบริษัทเลยค่ะยังไงแล้วเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่าใน iOS 18เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆบ้างมากันที่ข่าวต่อไปนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบใช้อีโมจิสาวกอีโมจิเนี่ยต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าใน iOS 18เนี่ยจะมาพร้อมกับอีโมจิใหม่ซึ่งมีถึง7ตัวด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะใน iOS 17.4 เนี่ย Apple ได้เพิ่มอีโมจิใหม่มาถึง6ตัวค่ะและล่าสุดนะคะมีข่าวลือเกี่ยวกับ iOS 18ที่จะมีอีโมจิใหม่ถึง7ตัวด้วยกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพตัวอย่างของอีโมจิที่จะมาใน iOS 18ค่ะโดยปกติแล้วนะคะทาง Apple เนี่ยใช้เวลาอยู่หลายเดือนค่ะในการออกแบบอีโมจิตัวใหม่แสดงว่าณตอนนี้นะคะเราจะยังไม่เห็นอีโมจิชุดนี้จนกว่า iOS 18เนี่ยจะเปิดตัวค่ะและทาง Apple นะคะก็น่าจะเพิ่มอีโมจิใหม่ๆเหล่านี้นะคะเข้ามาประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี2025ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งคาดว่าช่วงเวลานี้นะคะจะตรงกับวันที่ปล่อยให้อัปเดต iOS 18.4 พอดีเลยค่ะมากันที่ข่าวลือสุดท้ายเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบฟังเพลงมีข่าวลือว่าใน iOS 18เนี่ยจะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่บน Apple Music ค่ะสำหรับฟีเจอร์ใหม่นี้นะคะมีชื่อว่า Smart Song Transition ค่ะหรือว่าการเปลี่ยนเพลงอัจฉริยะจากเดิมนะคะที่ทาง Apple Music เนี่ยมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Crossfade ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่ลดเสียงเพลงที่กำลังเล่นอยู่ค่ะและเพิ่มเสียงเพลงที่กำลังจะเล่นต่อในเพลงถัดไปทำให้การฟังเพลงนี้นะคะลื่นไหลแล้วก็ฟังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ฟีเจอร์ Smart Song Transition นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งระยะเวลาของการลดเพิ่มเสียงนี้ได้เองค่ะปรับได้ถึง12วินาทีเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบฟังเพลงแบบลื่นไหลเนี่ยก็อาจจะชอบฟีเจอร์นี้ก็ได้นะคะและนี่ก็คือสรุปข่าวลือเกี่ยวกับ iOS 18ค่ะคาดว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC ปี2024ที่จะถึงนี้ค่ะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนปี2024ค่ะโดยเริ่มงานคีโนตตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเวลา10โมงค่ะตามเวลาท้องถิ่นนะคะหรือว่าในไทยนะคะจะเริ่มวันที่11มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยค่ะโดยในงาน WWDC นะคะจะจัดขึ้นที่ Apple Park สำนักงานใหญ่ของ Apple ค่ะพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดคีโน้ตนะคะผ่านแอป Apple TV หน้าเว็บของ Apple หรือว่า YouTube ของ Apple นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง iMod Official ได้เลยค่ะแล้วใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ